อีกเรื่องนึงนะหลายคนนี่บอกโอ้ตอนนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วเนาะแต่ว่าทีนี้คุณผู้ฟังเจอปัญหานี้บ้างไหมคืออยากซื้ออยากใช้แต่คือด้วยความที่รัฐบาลให้ก็คือคนละครึ่งเนาะ150 150นะคะของเรานี่ออกอีก150แต่เราไม่รู้เลยว่าสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยมันเท่าไหร่บางทีเราก็แบบเอ๊ะช่างใจอยู่พอบางคนไม่ติดป้ายไปซื้อพอโหราคามันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดซึ่งตรงเนี้ยผิดกฎหมายนะคะมันมีกฎหมายก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเวลาคุณขายสินค้าคุณต้องติดป้ายราคาแล้วก็ช่วงเนี้ยบางคนมันมีแบบเหมือนกับใช้วิธีการนะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเหมือนกับแอบขึ้นราคาโดยที่ไม่รู้ตัวโดยการที่ไม่เขียนป้ายฉะนั้นลูกค้าเขาก็ไม่รู้เขาก็คีย์ไปนะข้อมูลสแกนไปพอมาดูอีกทีอ้าวทำไมคิดราคาเพิ่มราคาเกินตรงนี้ค่ะทางคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดใช้นะคะเรื่องของมาตรการคนละครึ่ง1กรกฎาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในนะคะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเน้นย้ำเลย1คือคุณต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะและ2คือห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดค่ะถ้าพบนะคะว่าขายสินค้าแพงเกินเหตุหรือว่าเกินสมควรเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา29โทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะคะปรับหนักด้วยไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีถ้าคุณไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็มีคนร้องเรียนเข้ามาที่สาย1569เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งจำนวน13เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ปิดป้ายราคาขายปลีกซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนหากพบกระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโทษหนักนะคะฉะนั้นนะคะก็เขียนราคาเอาไว้แสดงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าไปตั้งราคาเกินจริงนะคะ